بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا أما بعد الحمد لله ما تهد بنا رما خبكنت الله سبحانه وتعالىจากเนี่ยมาทางที่พระองค์ได้ทรงประทานให้แก่พวกเราไม่ว่าจะเป็นเนี่ยมาอัลฮิดายะเนี่ยมาตุลอิสลามเนี่ยมาการงานที่ดีงามเนี่ยมาที่เราปฏิบัติตามสุนนะของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วก็รวมไปถึงเนี่ยมาที่อัลลอฮ์ได้ให้ความดีงามต่างๆทางด้านโลกความง่ายได้ต่างๆริสกีที่ไม่ขาดสายนะสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงต่างๆเหล่านี้ก็คือเนี่ยมาอันยิ่งใหญ่ที่อัลลอฮ์ได้ทรงให้แก่ปวงบ่าวฉะนั้นโอพี่น้องที่รักศรัทธาทั้งหลายมันขอบคุณต่ออัลลอฮ์ในความดีดังกล่าวครับพี่น้องครับก็อัลฮัมดุลิลลาห์อีกครั้งที่พวกเราได้ถือศีลอดในเดือนรอมฎอนกันอย่างครบถ้วนได้ถือศีลอดนะทั้งเดือนและก็นั่นก็ถือว่าเป็นฤดูกาลอันยิ่งใหญ่นะฤดูกาลที่ความประเสริฐหรือความดีนั้นนะมีความบารอกะห์ถือว่ามีความทวีคูณในผลบุญดังนั้นถือว่าเป็นฤดูกาลที่การค้าที่ได้กำไรอย่างมากและก็ถึงแม้ว่ารอมฎอนได้จากไปพี่น้องก็นั่นแหละว่าเป็นฮิกมะห์จากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่พระองค์นั้นในโลกดุนยานี้ให้ความดีนั้นมีขอบเขตมีจำกัดก็เพื่อที่จะให้พวงบ่าวนั้นรีบเร่งในการแข่งขันกันทำความดีช่วยโอกาสมาขยันขันแข็งในการทำความดีดังนั้นใครก็แล้วแต่ที่ได้เห็นว่าตัวเองนั้นสามารถทำความดีอย่างมากมายเป็นผู้ที่ขยันขันแข็งในการกอบโกยเสบียงก็จงขอบคุณต่ออัลเลาะห์ให้มากๆตอนนี้มาอันนั้นมันขอบคุณต่ออัลลอฮ์ในการงานที่ดีของเราเตือนนั่นคือมาจากการช่วยเหลือของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจงขอบคุณต่ออัลลอฮ์ให้มากๆและก็เช่นเดียวกันอีกนั้นก็ให้มีความพยายามหลังจากรอมฎอนนี้ต่อไปอีกจงทำความดีเรื่อยๆเพราะว่าทุกวินาทีของชีวิตนั้นน่ะก็คือโอกาสเก็บเสบียงโอกาสเก็บความดีไม่ใช่ว่าแค่รอมฎอนอย่างเดียวที่จะทำความดีแต่ทุกๆเดือนนั่นคือโอกาสที่จะทำความดีทั้งหมดส่วนใครก็แล้วแต่ที่ได้เห็นว่าตัวเองเป็นผู้ที่อ่อนล้าเป็นผู้ที่ละเลยหรือเป็นผู้ที่ขาดตกบกพร่องในความดีนั่นน่ะหรือถ้าหากว่าเห็นว่าทำในสิ่งที่ไม่ดีลงไปในเดือนรอมฎอนก็จงรีบเร่งในการเตาบะห์รีบเร่งในการขออภัยจากอัลลอฮ์รีบเร่งในการเข้าหาพระองค์รีบเร่งในการขอดุอาให้พระองค์ทรงช่วยเหลือมันขอวิงวอนให้พระองค์ทรงอภัยโทษแล้วก็ตั้งใจที่จะทำความดีตั้งใจที่จะละทิ้งความชั่วตั้งใจใหม่นั่นถืออย่างไม่สาย
ราบใดที่วิญญาณยังไม่ออกจากร่างตราบใดที่วิญญาณยังไม่ได้ถึงลูกกระเดือกนั่นก็ถือว่ายังไม่สายพี่น้องให้รีบเร่งทำความดีหลังจากนั้นมันอิสติฆฟาร์ต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพื่อที่จะไปลบบาปที่ผ่านมาเพื่อที่จะไปกลบสิ่งความชั่วร้ายต่างๆอินนัลฮะซะนาตยุซฮิบนัสซัยยิอาตแต่จริงๆแล้วความดีงามต่างๆนั้นจะไปลบล้างบาปต่างๆและก็นั่นแหละโอ้พี่น้องที่รักษาทั้งหลายนะฤดูการอันประเสริฐการงานต่างๆนั้นหรือว่าเทศกาลรอมฎอนฤดูการแห่งความดีได้หมดไปนั่นนะก็เหลือการงานที่ถูกบันทึกเอาไว้ไม่ว่าจะเป็นการงานที่ดีหรือการงานที่ไม่ดีเหลือก็คือในบัญชีของเราต่ออัลลอฮ์จะได้เห็นกันในวันกิยามะห์จงรักษากระดาษจดบันทึกความดีของเราให้ดีพี่น้องจงรักษาการบันทึกการงานต่างๆของเราด้วยดีและก็อัลฮัมดุลิลลาห์นะหวังว่าหลายคนในเดือนรอมฎอนที่ผ่านมานั้นก็ได้รับรสชาติแห่งความอริดอร่อยได้รับรสชาติแห่งความหอมหวานแห่งอีมานได้สนุกสนานไปกับการทำความดีดังนั้นก็จงเอาเป็นบทเรียนความสุขของพวกเราก็คือการทำความดีความสุขของบ่วงบ่าวก็อยู่ที่การภักดีต่อพระองค์อัลลอฮ์ดังนั้นก็จงให้เดือนรอมฎอนเป็นตัวอย่างที่ดีเป็นโรงเรียนที่สอนอีมานให้แก่เราสอนการยำเกรงให้แก่พวกเราและก็จงให้ทุกๆวันหลังจากนั้นเป็นเหมือนกับรอมฎอนให้การงานของพวกเราทุกๆอย่างเป็นเหมือนกับรอมฎอนด้วยการขยันขันแข็งทำความดีอันนี้คือเป็นอุทาหรณ์พี่น้องรอมฎอนที่ผ่านมาสนุกสนานกับการทำการอิบาดะห์การทำการต่ออัลเลาะห์การที่ไม่ฝ่าฝืนต่อพระองค์และก็มาดูอีกพี่น้องว่าอาลามะที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะตอบรับอามานนั่นก็คืออามานใดที่เราปฏิบัติไปแล้วนั้นพี่น้องเราสบายใจการละหมาดแล้วสบายใจการละหมาดแล้วรู้สึกเพิ่มอีมานการละหมาดแล้วรู้สึกว่ามีความรักอยากจะละหมาดอีกหรือว่ามีการงานที่ดีตามมาหลังจากนั้นต่อไปอีกนั่นถือว่าเป็นอาลามะที่อัลลอฮ์ตอบรับบิอิซนิลลาฮิตะอาลาอินชาอัลลอฮ์พี่น้องนั่นคือเป็นอาลามะที่ดีที่อัลลอฮ์ได้ตอบรับอามานของพวกเราตราบใดที่มีอามานตามมาหลังจากนั้นด้วยดีต่อกันเรื่อยๆและนั่นแหละโอ้พี่น้องที่รักษาทั้งหลายถือว่าเป็นการรักษาความดีให้มันมั่นคงได้ปฏิบัติความดีนั้นให้มันเสมอภาคเสมอปลายให้มันถาวรอยู่เพราะท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าอะฮับบุลอามาลอิลัลลอฮ์อะดวามุฮาวะอินกัลเอากะมากอลอะลัยฮิศ็อลลัตุวะสะลามการงานที่อัลลอฮ์รักที่สุดนั่นก็คือการงานที่มันมีความเสมอภาคเสมอปลายการงานที่มันอะดวามุฮาที่มันทำอยู่ต่อเนื่องถึงแม้ว่าการงานนั้นจะเล็กน้อยก็แล้วแต่ก็ให้ยืนหยัดให้ปฏิบัติให้ได้ปฏิบัติกันอยู่ตลอดถึงแม้จะเป็นเล็กน้อยก็แล้วแต่และถ้าหากว่าการทำการงานที่ดีแล้วแต่ไม่เกิดผลอะไรรู้สึกไม่สบายใจและก็อยากจะไปกลับไปทำสิ่งที่ชั่วร้ายหรือว่าไปทำความชั่วร้ายหลังจากนั้นนั่นก็กลัวจะเป็นอาลามะที่อัลลอฮ์ไม่ตอบรับอามัลกลัวว่าการงานนั้นทำบกพร่อง
แล้วก็ไม่เกิดผลหรือว่าเหมือนกับว่าปลูกต้นไม้แล้วก็ไม่ขึ้นไม่ติดรากแล้วก็มันก็ตายลงเสมือนกับการปลูกต้นไม้แล้วไม่ขึ้นหรือปลูกต้นไม้แล้วไม่ติดรากรากไม่ติดดินก็เลยไม่เป็นผลอะไรเหมือนกับต้นไม้ที่ปลูกแล้วตายก็เลยมีการงานที่ชั่วร้ายหลังจากนั้นไม่เกิดเพิ่มอีมานไม่เพิ่มนาการยำเกรงต่ออัลเลาะห์แต่อย่างใดนั่นคือสิ่งที่น่ากลัวพี่น้องและก็ถ้าหากว่าไปทำสิ่งที่ชั่วร้ายแน่นอนอย่างยิ่งมันก็มาลบความดีมันมาพังการงานที่ชั่วร้ายมันมาพังความดีที่ผ่านมาเสมือนกันอีกเช่นเดียวกันอีกนั้นการพังอามาก็คือการโอ้อวดนั่นคือสิ่งที่ชั่วร้ายอยู่แล้วการโอ้อวดการที่ชอบโอ้อวดท่านถือเป็นสิ่งที่ฝ่าฝืนต่อบทบัญญัติการโอ้อวดการไปนะให้ผู้อื่นได้เห็นอามานต้องการหวังจากผู้คนสิ่งเหล่านั้นก็ถือเป็นพิษหรือเป็นภัยที่มันมาทำลายการงานที่ดีต่างๆولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا พวกเจ้าทั้งหลายอย่าได้เป็นเหมือนกับผู้หญิงที่ไปพังนะเส้นได้หลักๆนั่นน่ะนะเส้นผ้าไหมที่อุตส่าห์ทอมาอย่างสวยงามอยู่แล้วเหนื่อยกับการทอผ้าไหมละผ้าอันนั้นเวลาตะกูนุกัลตินักรถกอซิลามินบะดีกูวตินอังกาซาทำลายอามานพี่น้องอย่าได้ทำลายอามานของเราลงด้วยกับการงานที่ไม่ดีไม่งามด้วยกับการโอ้อวดหรือว่าการไปนะหวังจากผู้คนไปเรียอย่าทำอามานใดๆที่มันสุ่มเสี่ยงในเรื่องของการเรียมิฉะนั้นแล้วนะอัลลอฮ์ก็จะไม่รับการงานดังนั้นโอพี่น้องเทระสาทั้งหลายจงปฏิบัติความดีหลังจากความดีที่เราได้ทำไปจงให้มันเสมอภาคเสมอปลายเพื่อจะเป็นอามานเป็นอาลามะที่อัลลอฮ์ตอบรับอามานและก็ให้ความดีที่เราสร้างมานั้นเกิดเข้มแข็งขึ้นให้รากฐานที่เราทำมานั้นน่ะมั่นคงอย่างมากขึ้นโอ้พี่น้องที่รักศาสนาทั้งหลายนั้นในเดือนรอมฎอนเดือนแห่งการถือศีลอดและก็เดือนแห่งการละหมาดนั้นได้ผ่านไปแต่ก็การถือศีลอดให้เราได้ปฏิบัติอีกพี่น้องโดยเฉพาะในเดือนชาวานแบบนี้ด้วยกับการถือศีลอดต่อไปอีก6วันศาสนาของเรานั้นส่งเสริมให้ถือศีลอดต่อเนื่องอีก6วันเพิ่มไปอีก6วันดังที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่ามันซอมรอมฎอนซุมมะอัตบะอะฮูซิตตะมินชะวาลกานะกะซิยามิดดะฮ์ผู้ใดก็แล้วแต่ที่ได้ถือศีลอดในเดือนรอมฎอนแล้วต่อไปอีกหลังจากนั้นถือศีลอดอีก6วันในเดือนชะวาลก็เปรียบเสมือนกับการถือศีลอดครบ1ปีหรือว่าได้รับผลบุญเหมือนกับถือศีลอดทั้งปีนั่นก็คือความดีนั้นนะท่านนบีก็เคยอธิบายว่าเป็น10เท่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะเพิ่มให้เป็น10เท่าฉะนั้น30วันนั้นน่ะบวกกับอีก6วันก็เป็น36ก็คูณ10ก็เป็น360พี่น้องแล้วก็ใน1ปีก็ราวนั้น360วันทุกๆความดีนั้นเป็น10เท่าแล้วก็บวกไปอีกกับพี่น้องนะกับการถือศีลอดซุนนะซุนการถือศีลอดที่ศาสนาได้ส่งเสริมนั่นน่ะเช่นการถือศีลทุกๆ3วันใน1เดือนซะลาสะตุอัยยามมินอัศยามซะลาสะตุอัยยามมินกุลลิชะฮ์รินซอมอัดดะฮ์รกุลลินั่นก็เช่นเดียวกันที่ความดีพี่น้องให้ถือศีลทุก3วันในทุกเดือน
เราถือสวดเพียง3วันก็เปรียบเสมือนกับได้ถือสวดทั้ง30วันเพราะว่า1วันนั้นน่ะเท่ากับ10ความดี1เท่ากับ10เท่าอัลเลาะห์เพิ่มทวีให้10เท่าและก็ถือศีลอดทุกๆวันจันทร์กับวันพฤหัสที่การงานต่างๆจะถูกยกไปหาอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ได้เหมือนกันพี่น้องให้ได้ใน1เดือนนั้น3วันวันไหนก็ได้จะตรงกับวันพฤหัสกับวันจันทร์มันก็เป็นการดีจะให้ถือศีลอด6วันของชาววานตรงกับวันจันทร์กับวันพฤหัสมันก็เป็นการดีถือว่าเป็นวันที่อัลลอฮ์จะให้เสนอการงานการงานนั้นจะถูกยกไปหาพระองค์ทุกๆวันจันทร์กับวันพฤหัสท่านนบีก็เลยชอบถือสวดในวันจันทร์กับวันพฤหัสหรือการถือสวดในวันอารอฟะในฤดูกาลวันอารอฟะสำหรับผู้ที่ไม่ไปทำฮัจจ์หรือการถือสวดในวันอาชูรอนั่นก็ถือว่าเป็นความประเสริฐหรืออื่นๆอันที่เราจะได้ถือสวดกันพี่น้องต่อไปหลังจากนี้ไม่ใช่ว่าเดือนรอมฎอนหมดการถือสวดแล้วก็จะหมดไปเลยแต่ว่าในวันอื่นๆก็ยังถือสวดได้หรือเป็นการถือสวดที่เหมือนกับท่านนบีดาวูดก็คือถือสวดวันเว้นวันการถือสวดวันเว้นวันและก็เราก็ได้รู้ไปแล้วพี่น้องว่าการถือสวดนั้นได้สอนบทเรียนอะไรเรามากมายการถือสวดนั้นน่ะเป็นประโยชน์ทั้งโลกนี้และโลกหน้าเป็นการเพิ่มอีมานลดชะฮวาตและก็เป็นการสำนึกนะให้แก่คนยากคนจนต่อความลำบากความหิวโหยของพวกเขาและก็เช่นเดียวกันอีกทำให้เราห่างไกลจากการหลงระเริงในโลกดุนยาที่มันจะเสียเวลาการหลงดุนยานั่นคือเสียเวลาเสียอนาคตและก็เสียโลกหน้าหลงดุนยาพี่น้องอันนี้คือเช่นเดียวกันอีกทำการถือสวดนั้นจะสอนในเรื่องของความสันโดษเช่นเดียวกันอีกนั้นการละหมาดในตอนค่ำคืนการละหมาดตะฮัจญุดการละหมาดกิยามุลเลลถือเป็นซุนนะห์จากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั่นคือความดีความประเสริฐอันยิ่งใหญ่ใครที่ต้องการความดีพี่น้องก็จงรักษาซึ่งการละหมาดในเวลากลางคืนการมาเข้าหาอัลลอฮ์ในตอนท้ายๆของกลางคืนมันขอดุอาจากอัลลอฮ์ใครที่ต้องการความดีพี่น้องต้องขวนขวายถ้าหากว่าขี้เกียจก็ไม่ได้อะไรนั่นโลกดุนยานี้ต้องขวนขวายโลกหน้าก็ต้องขวนขวายทั้งโลกนี้และโลกหน้าต้องขอจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮ์จะให้ความบารอกะห์ทั้งโลกนี้และโลกหน้าการยืนละหมาดในตอนค่ำคืนก็เช่นเดียวกันพี่น้องในวันอื่นๆก็จงรักษาให้เหมือนกับรอมฎอนที่รอมฎอนหลายคนได้ยืนละหมาดตะฮัจญุดได้ตื่นขึ้นมาในค่ำคืนได้มีความอร่อยอร่อยในการขอดุอาจากอัลลอฮ์การเข้าหาพระองค์มันถือเป็นเนี่ยมาอันยิ่งใหญ่แล้วก็การละหมาดวิเตรเอาติรุยอัลกุรอานถ้าจริงแล้วอัลลอฮ์สุบฮานะตะรักการละหมาดวิเตรจงละหมาดเถิดโอชาวอัลกุรอานแล้วก็เช่นเดียวกันดิพี่น้องการอ่านอัลกุรอานการอ่านอัลกุรอานกะรีมก็ถือเป็นเนี่ยมาอันยิ่งใหญ่ที่เราได้หมดเวลามากมายไปกับการอ่านอัลกุรอานการอ่านอัลกุรอานถือเป็นผลบุญอันยิ่งใหญ่เป็นเนี่ยมะอันยิ่งใหญ่พี่น้องเป็นรัศมีและความบารอกะห์และก็การงานเราจะช่วยเหลือให้มันง่ายได้คนอยู่กับอัลกุรอานนั้นพี่น้องแล้วก็เป็นการขับไล่พวกมารร้ายต่างๆไม่มีบ้านใดที่อ่านอัลกุรอานนอกจากว่าชัยฏอนนั้นจะวิ่งหนีจะไม่ชอบบ้านที่อ่านอัลกุรอานโดยเฉพาะสุรอัลบักรอและก็อาลอิมรอนอันนี้คือก็ให้รักษาซึ่งการอ่านอัลกุรอานผู้ใดที่ในเดือนรอมฎอนบางคนก็อาจจะอ่านหนึ่งยุสหรือว่าสองยุสก็อะไรก็แล้วแต่ก็ให้เสมอภาคเสมอปลายในวันอื่นๆด้วยอื่นๆก็ให้ละมาให้อ่านอัลกุรอานสักวันละหนึ่งยุสเหมือนกับรอมฎอน
หรือให้มากกว่านั้นก็จะเป็นการดีนี่คือการอ่านกุรอานจงให้วันอื่นๆก็เหมือนกับรอมฎอนแล้วก็เช่นเดียวกันอีกพี่น้องการรำลึกถึงอัลลอฮ์กันอิสติกฟารนะการซิกรุลลอฮ์นั้นพี่น้องที่รักษาทั้งหลายให้ตลอดเวลาเพราะมีหะดีษบางหะดีษนั้นน่ะมาบอกว่าปวงบ่าวจะมีความเสียใจฮัสรวะนาดามะยะมัลกิยามะผู้ใดที่ลืมอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหรือพลาดเวลาไปโดยที่ไม่รำลึกถึงอัลลอฮ์นั่นน่ะในวันกิยามะเขาก็จะเสียดายอัลลอฮ์ถึงอย่างนั้นเลยพี่น้องฉันมันรำลึกถึงอัลลอฮ์อยู่ตลอดเวลาเป็นสุนนะของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ได้ปฏิบัติให้ปฏิบัติไว้วัซซากิรีนอัลลอฮ์กะซีรอนวัซซากิรอตบรรดาผู้ที่รำลึกถึงอัลลอฮ์มากมายไม่จะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงนั่นน่ะอะดัลลอฮุละฮุมมัฆฟิเราะตุวะอัจรอนอะซีมาอัลลอฮ์ได้สัญญาถึงการให้อภัยโทษให้แก่พวกเขาและรางวัลอันยิ่งใหญ่วะอัจรอนอะซีมาการตอบแทนอันใหญ่หลวงอัลลอฮ์จะตอบแทนให้กับผู้ที่รำลึกถึงอัลลอฮ์อย่างมากมายและก็เช่นเดียวกันในการตอบะต่ออัลลอฮ์ตอบะตันนะซูฮ์การกลับเนื้อกลับตัวไปหาพระองค์จงกลับเนื้อกลับตัวไปหาอัลลอฮ์ด้วยกับการตอบะที่มันสัจจริงมันตอบะอยู่ตลอดเวลามันอิสติกฟาร์อยู่ทุกๆวันพี่น้องนั่นถือเป็นการดีให้มันตอบะตัวมันกับเนื้อกับตัวไปหาอัลลอฮ์กลัวถึงบาปของพวกเราในแต่ละวันแต่ละวันนั่นน่ะบาปของพวกเรานั้นมากมายแต่ละวันแต่ละคืนมันกลัวอย่างนั้นพี่น้องให้เรากลัวเราบกพร่องต่ออัลลอฮ์หรือไม่อัลลอฮ์นั่นคือให้เรามันมากไปกับการตอบะแต่ละวันและก็เช่นเดียวกันในการขอดุอามันขอดุอาจากอัลลอฮ์มันขอความช่วยเหลือต่ออัลลอฮ์ผู้คนปวงบ่าวนั่นน่ะขาดอัลลอฮ์ไม่ได้พี่น้องขาดปวงขาดการขอดุอาไม่ได้ต้องขออยู่ตลอดในการงานของพวกเราทั้งโลกนี้และโลกหน้าในการใช้ชีวิตของพวกเราอันนี้คือมันขอดุอาให้มากๆก็เช่นเดียวกันพี่น้องในเรื่องอื่นก็ขอดุอาเรื่องการบริจาคทานการช่วยเหลือการซอดาเกาะห์ผู้อื่นนะใครอีกที่ยังมั่งมีก็ช่วยเหลือผู้อื่นผู้ที่ลำบากกว่าเราคนที่อัลลอฮ์ให้มีความอิ่มแล้วพี่น้องมีความเพียงพอแล้วหรือว่าบางคนอัลลอฮ์ให้อย่างเหลือเฟือก็จงอย่าลืมผู้อื่นอย่าลืมคนที่ลำบากกว่าเราอีกมีอีกมากอย่าลืมคนที่ไม่มีพอที่จะใช้จ่ายยังมีอีกคนที่ลำบากมีอีกกี่คนพี่น้องที่เป็นเด็กกำพร้ามีอีกกี่คนที่เป็นหญิงไม้ที่ลำบากไม่มีใครเลี้ยงดูยังมีกี่คนที่ติดหนี้สินด้วยกับความลำบากหนี้สินที่มันยืมมาด้วยความลำบากอันเนื่องมาจากไม่มีอะไรกินนั่นนะอันนี้คือพี่น้องนะไปหาแสวงหาคนที่ลำบากลำบากหรือการบริจาคในหนทางของอัลลอฮ์การบริจาคในการดะวะการบริจาคในการเผยแพร่ความรู้การบริจาคในการเผยแพร่อิสลามนั่นถือว่าเป็นอันหนทางอันยิ่งใหญ่พี่น้องความประเสริฐที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าวัลอิลมุยุตฟะบิฮิการผลบุญที่ยังไม่ถูกขาดพี่น้องยังไม่ถูกตัดขาดเป็นซะดะกะตุนเป็นอามานะห์ที่จารินผลบุญที่มันไหลรินก็คือการให้ความรู้การบริจาคในหนทางของอัลเลาะห์ได้กับการดะอาวะการให้ความรู้ผู้อื่นพิมพ์หนังสือพี่น้องพิมพ์หนังสือและแจกจ่ายงานดะอาวะโอ้พี่น้องที่รักษาทั้งหลายบนหนทางอันยิ่งใหญ่และบ้านเราพี่น้องพิมพ์หนังสืออิสลามให้ผู้คนได้รู้จักอิสลาม
พิมพ์หนังสือที่พูดเกี่ยวกับความดีของอิสลามเพื่อให้ผู้คนนั้นน่ะได้รู้จักอิสลามมีอีกหลายคนที่ยังไม่รู้จักอิสลามที่ฟังข่าวลือหรือข่าวใส่ร้ายมาแล้วก็นั่นแหละคิดในทางที่ลบต่ออิสลามก็เลยเกลียดชังอิสลามหลายคนยังเกลียดชังมุสลิมอันเนื่องมาจากฟังข่าวลืออันเนื่องมาจากไม่มาถามผู้รู้ไม่มาหาผู้รู้ในอิสลามอันนี้คือเป็นถือเป็นหนทางอันยิ่งใหญ่พี่น้องการบริจาคในการดะอวะการช่วยเหลืองานศาสนาของอัลลอฮ์เป็นผลบุญอย่างไหลรินบิอิซนิลลาฮิตะอาลาพิมพ์หนังสืออิสลามให้ความรู้ต่างๆให้แก่ผู้คนให้ผู้คนได้อ่านพี่น้องแล้วก็นั่นแหละไปหาคนที่เก่งๆในสังคมคนที่ชอบอ่านหนังสือในสังคมคนที่มีการศึกษาสูงในสังคมพวกเขาก็ชอบหนังสือชอบอ่านหนังสือดาว่าคนเหล่านั้นพี่น้องอันนี้คือศาสนาอิสลามมาด้วยความรู้ศาสนาอิสลามมาด้วยกับการให้อ่านองค์การเรียกที่เราประทานลงมาอิกรอจงอ่านจงหาความรู้ให้แก่ตนเองจงเล่าเรียนจงพัฒนานะจงยกระดับตัวเองด้วยการหาความรู้นี่แหละศาสนาอิสลามพี่น้องมาซึ่งความเจริญมาด้วยกับการสร้างสรรการเรียนรู้แล้วก็ไปปฏิบัติตามแล้วก็เผยแพร่ต่อผู้อื่นอีกการดะวะศาสนาอิสลามเป็นศาสนาที่ครบถ้วนสมบูรณ์การปฏิบัติตนของเราต่ออัลลอฮ์การปฏิบัติตนของเราต่อพ่อแม่การปฏิบัติตนของเราต่อครอบครัวต่อลูกๆต่อเพื่อนบ้านต่อญาติมิตรนี่ทุกอย่างนะพี่น้องอัลลอฮ์ทรงตรัสสอนหมดทุกอย่างในอัลอิสลามได้สอนหมดทุกอย่างความทำความดีต่อมัคลูกทำความดีต่อเพื่อนมนุษย์แม้กระทั่งทำความดีต่อสัตว์ด้วยกันนะต่อสัตว์อีกศาสนาอิสลามก็ยังสั่งให้ทำความดีกับพวกเขาเหล่านั้นอันนี้คือพี่น้องที่รักษาทั้งหลายนะให้เราได้ทำกันหลังจากเดือนรอมฎอนนี้อีกให้เราเสมอภาคเสมอปลายบางคนอาจจะทำความดีอย่างเช่นการบริจาคบางคนอาจจะหมดเงินไปในเดือนรอมฎอนเกี่ยวกับการบริจาคเงินที่มีอยู่นั่นหลังจากนั้นอัลลอฮ์ทรงให้ริสกีอีกพี่น้องก็อย่าลืมบริจาคต่อไปอีกถ้ามีเงินอีกก็บริจาคต่อไปอีกพี่น้องให้ทำความดีให้แก่พวกเรานั่นคือเสบียงที่มันถาวรและก็ยั่งยืนก็ขอดุอาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้พระองค์ทรงเมตตาเราทุกคนขอดุอาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้พระองค์ทรงให้ฮิดายะห์แก่พวกเรารักในการทำความดีให้เรามีการงานที่ดีอย่างเสมอภาคเสมอปลายให้เราเกลียดชังสิ่งที่ไม่ดีต่างๆให้เรารักในอีมานและขอให้พระองค์มาประดับประดามันแก่พวกเราให้เราพวกเราเกลียดชังการฝ่าฝืนการฟูซูกและก็อัชยานอาการฝ่าฝืนกฎบัญญัติทั้งหลายการงานที่ชั่วร้ายทั้งหลายและขอให้พระองค์ทรงคุ้มของพวกเราจากสิ่งที่ชั่วร้ายทั้งหลายด้วยขอให้พระองค์ทรงประทานความสุขความสำเร็จให้แก่พวกเราทั้งโลกนี้และโลกหน้าให้พวกเราอยู่อย่างสบายทั้งโลกนี้และโลกหน้าพี่น้องนะให้เราอยู่ในหนทางของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่พระองค์ได้ให้เนี่ยมะแก่คนเหล่านั้นนั้นที่พระองค์ได้ให้เนี่ยมะแก่คนเหล่านั้นที่ผ่านมาด้วยและขอดุอาให้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาตอบรับอามันของพวกเราทั้งความดีงามต่างๆก็วันนี้ก็ขอเพียงเท่านี้นะขอให้พวกเราอัลลอฮ์ทรงคุ้มครองนะแล้วก็ให้มีชีวิตที่ดีงามการอยู่อย่างมีความสุขพี่น้องทั้งโลกนี้และโลกหน้าวัลลอฮุอะลัมวะศ็อลลัลลอฮุวะซัลลัมอะลานบีนามุฮัมมัด
وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته